ี่เธอทำอะไรอ่ะหนูขอโทษค่ะบอสแกอย่าลืมนะว่าฉันมีบุญคุณกับแกแค่ไหนถ้าแกไม่อยากมีปัญหากับฉันแกก็ลาออกไปซะเถอะ CVM Film พี่ออยมาเนี่ยไม่มีชุดที่ดีกว่านี้แล้วหรอนั่นสิคะพี่ออยหนูไม่เคยเห็นใครแต่งตัวเชยขนาดนี้มาก่อนเลยหนูขอโทษนะคะพี่ออยช่างมันเถอะแล้วแกโทรเรียกให้ฉันออกมามีธุระอะไรคือว่าช่วงนี้หนูตกงานที่นี่พอจะมีงานให้หนูทำบ้างไหมคะไม่มีเต็มหมดแล้วเหลือแต่ตำแหน่งแม่บ้านจริงเหรอคะพี่ออยงั้นพี่ออยช่วยคุยกับหัวหน้าให้หนูหน่อยได้ไหมคะงานอะไรหนูก็ทำได้หมดว่าแต่แกมีสัก500ไหมอะเดี๋ยวฉันจะลองไปคุยกับหัวหน้าให้พอดีมันมีค่าดำเนินการนิดหน่อยมีค่ะมีค่ะยังไงทางบริษัทเราต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะทางเราจะรีบดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุดค่ะค่ะลูกค้าเขาไม่พอใจกับแบบที่เราส่งไปล่าสุดแล้วเขาก็ตำหนิมาด้วยว่าสั่งแก้ไขไปหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยแต่ออยก็แก้เท่าที่ทำได้แล้วนะคะบอสแล้วออยก็คิดว่าแบบนี้มันเพอร์เฟกต์แล้วอะค่ะใช่ค่ะหนูก็เห็นพี่ออยเขาทำเต็มที่แล้วนะคะนี่คือเต็มที่ของเธอแล้วเหรอออยถ้านี่เรียกว่าเต็มที่แล้วฉันไปจ้างคนอื่นซะยังดีกว่าบอสเขาก็พูดแรงเหมือนกันนะคะดูไม่ไว้หน้าพี่ออยเลยทำไมคนเขียนแบบเขาเขียนไว้แบบนี้ล่ะตามหลักแล้วมันต้องเขียนแบบนี้นี่ทำไงดีนะต้องเพิ่มตรงนี้เรียบร้อยนี่เธอทำอะไรอ่ะนี่เธอเป็นคนเขียนแบบนี้เองเหรอใช่ค่ะPerfect นี่เธอรู้วิธีเขียนแบบนี้ได้ยังไงฉันแก้อยู่ตั้งนาน
จริงๆแล้วหนูเรียนจบด้านออกแบบมานะคะเรื่องมากจริงๆอยากได้แบบไหนก็มาทำเองสิคิดว่ามันง่ายมากมั้งนั่นสิคะสั่งงานก็ยากใครจะไปทำได้ไม่มีใครเก่งเท่าคุณแล้วค่ะบอสมีเมียอะไรหรือเปล่าคะฉันจะมาแจ้งว่าเรื่องแบบอ่ะเธอไม่ต้องแก้แล้วนะอ้าวทำไมล่ะคะบอสก็ตอนนี้ฉันมีคนมาช่วยแล้วนะสิใครเหรอคะนี่ไงคนที่ฉันจะให้มาช่วยแก้งานนี้แต่งานนี้เป็นงานของลูกค้า VIP บอสจะยอมให้ยายแม่บ้านนี่เป็นคนทำจริงๆหรอคะนั่นน่ะสิคะถ้าเกิดลูกค้ารู้ขึ้นมาต้องไม่พอใจแน่ๆใช่ไหมคะพี่ออยไม่เป็นไรยังไงวะเขาก็เป็นพนักงานในบริษัทเราถ้ามีปัญหาเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะไปค่ะฝนว่ามันต้องคิดสมน้ำหน้าพี่ออยอยู่แน่เลยค่ะยัยวาพี่ออยก็แกแย่งงานฉันได้รับคำชมฉันเป็นคนฝากงานให้แกแล้วแกจะมาทำให้ฉันตกงานงั้นเหรอวาไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะคะพี่ออยวาก็แค่พยายามทำงานออกมาให้ดีที่สุดก็เท่านั้นเองค่ะอย่าไปเชื่อมันนะคะพี่ออยแกคิดว่าพี่ออยเขาจะโง่เชื่อคำพูดแกงั้นเหรอแกอย่าลืมนะว่าฉันมีบุญคุณกับแกแค่ไหนถ้าแกไม่อยากมีปัญหากับฉันแกก็ลาออกไปซะเถอะถ้าการที่วาลาออกมันจะทดแทนบุญคุณของพี่ออยได้งั้นเดี๋ยววาลาออกก็ได้ค่ะก็ดีแล้วอย่าลืมทำตามที่พูดกันแล้วกันหลบไปสิวาบอสฉันจะบอกอะไรให้นะเรื่องบุญคุณมันก็ส่วนหนึ่งแต่ที่เธอได้รับคำชมจากงานนี้มันเป็นเพราะความสามารถของเธอไม่เกี่ยวกับออยเพราะฉะนั้นอย่าให้เรื่องบุญคุณมาปิดกั้นความสามารถของเธอเลยนะค่ะหนูจะตั้งใจทำงานให้สุดความสามารถเลยค่ะบอสเรียกพวกเรามามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าบอสจะมีงานอะไรให้เราทำคะพี่ออยที่ฉันเรียกพวกเธอมาฉันไม่ได้จะให้งานอะไรหรอกแต่ฉันจะไล่พวกเธอสองคนออกไล่ออกบอสไล่พวกเราออกเรื่องอะไรคะก็เรื่องที่พวกเธอ
เอางานของบริษัทเราไปขายยังไงล่ะมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมยิ่งว่าแกใช่ไหมที่เป็นคนเอาเรื่องนี้ไปฟ้องบอสนี่แกโกรธพี่ออยถึงขั้นต้องใส่ร้ายกันขนาดนี้เลยเหรอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับวาหรอกพวกเธอสองคนทำตัวของพวกเธอเองต่างหากฉันคงจะจ้างพวกเธอสองคนต่อไปไม่ได้แล้วเชิญเป็นพวกแกนั่นแหละยายฝนเอ้าจะมาโทษหนูได้ไงคะพี่ออยนั่นแหละค่ะเป็นคนต้นคิดก็แกนั่นแหละคอยเป่าหูฉันพี่ออยนั่นแหละค่ะไม่ต้องมาโทษฉันเลยโดนแล้วหยอดกันคูนนั่นแหละโอ๊ยตอนนี้ตำแหน่งหัวหน้างานว่างแล้วฉันจะเลื่อนให้เธอรับตำแหน่งนี้แทนแล้วกันนะขอบคุณนะคะบอสที่ให้โอกาสหนูเธอเนี่ยยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกที